สวัสดีค่ะก็ถามกันเข้ามามากเนาะกับอยากได้ขนาดพญาป้องทองไซส์ที่จะเอาไปพกติดตัวได้ง่ายๆมีขนาดเล็กแต่ว่าองค์ประกอบครบที่ว่าองค์ประกอบครบก็คือพญาป้องทองที่จะใช้กันจะต้องมี2ข้ออย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะแต่ว่าขอที่มีขนาดเล็กพกสะดวกเราก็เลยจัดให้นะคะทำเป็นแบบพญาป้องทอง2ข้อที่มีห่วงให้พร้อมสำหรับที่จะคล้องกับพวงกุญแจก็ได้จะคล้องกับสายตะกุดก็ได้นะคะหรือแม้แต่จะคล้องคอก็ได้นะคะเพื่อไว้สำหรับกันถ้าสมมติว่ากรณีที่สงสัยว่าจะต้องได้ใช้งานจากการเรื่องของคุณสัยเรื่องของผีเข้าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะปลดออกมาแล้วก็แช่น้ำหรือฝนกับน้ำใช้กินใช้ทาใช้อาบได้เลยนะคะไซส์นี้พกง่ายราคาย่อมเยาองค์ประกอบครบนะคะราคา199บาทนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยที่ ID Line ที่ด้านล่างของคลิปนี้เนาะส่วนใครที่ต้องการชิ้นที่จะเอาไว้ใส่ทำตะกรุดก็มีจำหน่ายนะคะในราคาชิ้นละ100บาทสามารถที่จะพกหรือว่าเอาไปใส่ปลอกตะกรุดหรือพกติดตัวไปไหนมาไหนได้นะคะก็ทักกันมาได้ที่ ID Line หรือใครที่สนใจในขนาด1ฟุตขนาด1เมตรสำหรับทำไม้เท้าก็ทัก ID Line มาเพื่อที่จะเลือกชิ้นขนาดที่ถูกใจกันได้เลยนะคะส่วนสรรพคุณของพญาป้องทองก็อ่านตามหนังสือไม้เทศเมืองไทยนี้ได้เลยพญาป้องทองหรือชองละอานะคะตามสรรพคุณว่ากันว่าฝนกับน้ำซาวข้าวให้รับประทานเป็นยาถอนพิษไข้และพิษยาเบื่อยาเมาต่างๆชาวเขาชาวชนบทนับถือกันมากเก็บไว้ในบ้านหรือทำเป็นเครื่องรางพกติดตัวถือว่ากันพูดผีปีศาจได้ดียิ่งนักถ้าจะถอนพิษเมาเบื่อควรทำเป็นเครื่องรางติดตัวไปด้วยก็ดีถึงคราวบาปเคราะห์ก็จะได้ใช้ได้ทันทีและรายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้เราจะขอแนบคลิปเกี่ยวกับพญาป้องทองหรือชองละอาให้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะก็เข้าไปศึกษากันได้แล้วก็บางคนที่อยากจะได้ต้นปลูกก็มีจำหน่ายนะคะเพียงแต่ต้นปลูกใช้เวลานานมากกว่าจะเอาไปใช้งานได้เนาะ